ดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชามหายันเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนกรกฎาคม2564การดูดวงชะตาลัคนา12ราศีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการวางแผนชีวิตที่ดีในด้านของการงานธุรกิจกิจการการค้าการขายให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมั่นคงในด้านของการเงินรายได้ผลกำไรที่งดงามผลประโยชน์ต่างๆที่ดีให้มีเงินทองไหลมาเทมาราบรื่นตลอดไปในด้านของความรักก็ต้องศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอเวลาจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลและสิ่งที่สำคัญศีลหรือบุญต้องเสมอกันต้องมีความเข้าใจพอใจสบายใจและไว้ใจได้หรือที่เรียกว่าเคมีตรงกันจะถูกใจอย่างเดียวไม่ได้เพราะนิสัยเข้ากันไม่ได้จะต้องเลือกคนดีมีความรับผิดชอบและสามารถปรับความเข้าใจกันได้จิตใจสำคัญมากกว่าการถูกใจเมื่อเวลาคุณมีความรักก็ให้คุณไปร้องเพลงดอกไม้กับแมลงเพื่อเป็นตัวช่วยในการเตือนสติไม่ให้อารมณ์คุณหลงไหลไปในสิ่งต่างๆทำให้คุณมีสติดีขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออารมณ์และจิตใจที่จะทำให้มีดวงชะตาชีวิตที่ยืนยาวและมั่นคงมีความสุขมีบุญกุศลต่างๆจากหลักสถิติบนดวงดาวบนท้องฟ้าในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและในทางวิทยาศาสตร์มีงานศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินศึกษาวิจัยมา70ปีคนที่อายุยืนสุขภาพดีมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมอิ่มบุญนั้นเป็นคนที่อารมณ์ดีครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ชีวิตที่ถูกต้องด้วยหลักแห่งการสมดุลมีบวกมีลบมีมืดมีสว่างมีหนาวมีร้อนมีคนด่ามีคนชมมีคนทำร้ายจิตใจแล้วก็มีคนให้กำลังใจมันก็คือความสมดุลนะครับในชีวิตหรือคุณจะใช้หลักธรรมะตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาจากเหตุการณ์สถานการณ์โรคโควิดระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวปรับชีวิตของคุณเสียใหม่นะครับถึงจะดีในดวงชะตาเพื่อเป็นการรองรับในอนาคตในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆข้างหน้านะเพราะฉะนั้นคุณควรศึกษาเรียนรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจะเป็นผลดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะไปฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับลดอาการป่วยของโรคได้แล้วก็นะให้คุณติดสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะเพื่อเป็นตัวช่วยในการรักษาควรมีติดบ้านไว้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะหายเมื่อไหร่นะครับก็ต้องดูจากดาวพระพฤหัสบดีเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดีที่สุดหรือเป็นโอกาสที่ดีที่ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะเดินเป็นปกติเนี่ยนะก็คือในวันที่8พฤศจิกายนนะครับปี2564นี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยท่านไม่ได้ย้ายธรรมดานะท่านวิ่งหมายถึงท่านทนไม่ไหวแล้วลุยเลยนะครับอาจจะพบเจอการรักษาที่ดีเจอตัวยาที่ดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในช่วงระยะเวลานะครับนี้ด้วยเช่นกันถ้าจะให้ดีแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งสามารถรักษาได้หายขาดเนี่ยก็ต้องดูดาวพฤหัสบดีให้ไปอยู่ที่ราศีมีนตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับหรือถ้าจะดีในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอให้ดาวพฤหัสบดีไปทับดวงชะตาเมืองไปทับราศีเมษนะครับไปเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่สุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อดาวพฤหัสบดีไปทับดวงชะตาเมืองขอบอกเลยเป็นจุดที่ศรีวิไลมากเป็นจุดที่เจริญรุ่งเรืองมากๆของดวงชะตาเมืองนะครับก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชะตาบ้านเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดไปในช่วงระยะเวลานั้นแน่นอนเลยนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับสู้นะภัยโควิด19นี้ไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาบอกถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวก่อนเลยละกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะจากดาวพระพฤหัสบดีนะว่าการโคจรในแต่และช่วงระยะเวลาในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นวันไหนบ้างนะครับและดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะซึ่งโคจรย้ายนะครับหรือขยับถอยหลังเนี่ยนะจะส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของดวงชะตาของท่านทั้ง12ราศีอย่างไรนะครับการโคจรของดวงดาวนะในเดือนกรกฎาคม2564นี้นะครับว่าจะมีดาวดวงไหนซึ่งโยกย้ายราศีบ้างนะครับสั้นๆนะก็จะมีดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยเดือนหน้าเสริมอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่2กรกฎาคม2564นะเสริมเวลา 15:47 นาทีนะครับก็มาเข้าสู่ราศีมาอยู่ราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาเนี่ยต่อมาก็คือดาวพระเกศดาวพระเกศก็ย้ายนะในวันที่9กรกฎาคม2564ย้ายเวลา 02:46 นาทีดาวเกศก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับต่อมาคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ย้ายตำแหน่งก็เป็นมหาจักรนะในวันที่17กรกฎาคม2564ย้ายเวลา 02:28 นาที
นะครับก็เข้ามาสู่ราศีกรกฎต่อมาดาวพระศุกร์เดินหน้าเสิร์ชนะครับดาวพระศุกร์เดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่20กรกฎาคม2564เวลาตี 3:02 นาทีก็เข้าสู่ราศีสิงห์ต่อมาคือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยก็จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่20กรกฎาคม2564เวลา 8:05 นาทีก็เข้าสู่ราศีกรกฎนะครับอยู่ในเรือนของดาวพระจันทร์นะซึ่งเป็นคู่มิตรดาวแห่งเจ้าเสน่ห์ต่อมาดาวอังคารย้ายนะครับดาวอังคารก็จะย้ายเนี่ยในวันที่20กรกฎาคม2564เวลา 16:27 นาทีดาวอังคารก็เข้าสู่ราศีสิงห์ตำแหน่งก็เป็นอังคารยอดขุนพลนะครับเพราะฉะนั้นดาวก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะจากตำแหน่งของดวงดาวอังคารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาของหญิงหรือชายเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่สง่างามมีสง่าราศีที่ดีเวลาคุณเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็จะมีคนมองตามคุณเพราะฉะนั้นคุณสังเกตได้เลยนะจากอิทธิพลของดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็จันดับจันเพ็ญ นะครับก็จะดับอยู่ที่ราศีเมถุนเพ็ญก็อยู่ที่ราศีมังกรนะครับในวันที่10กรกฎาคมแล้วก็วันที่24กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะในดวงชะตานะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมในเดือนนี้ไม่เห็นนะครับปฏิทินหรือในทางโหราศาสตร์บอกถึงดวงดาวพฤหัสบดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จัดให้เต็มที่สำหรับสมาชิกแฟนคลับของมฤคผ่าดาวเท่านั้นนะครับดูโดยละเอียดเลยจากดาวพฤหัสบดีนะว่าจะโคจรมีเกณฑ์การขยับอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาบอกให้ฟังกันดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับได้เดินมนเนี่ยนะมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมนะ2564เนี่ยเวลา 11:48 นาทีก็เดินมนก็เข้าสู่ราศีกุมนะครับในดวงชะตาดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นะจังงังบ้างนะคือหมายถึงเดินบางทีก็เร็วบางทีก็ช้าเดินหน้า19ถอยหลัง39เงี้ยก็ถามว่าในช่วงนี้มีคนที่สมหวังไหมสำเร็จไหมก็มีเหมือนกันนะครับและส่วนคนที่ไม่สำเร็จสมหวังมีไหมก็มีมากด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ค่อยที่จะสมหวังหรือไม่ค่อยราบรื่นนะจากสถิติที่อาจารย์ได้ดูมานะครับก็มีจำนวนหลายคนเหมือนกันนะคนที่สมหวังก็มีแต่มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการโคจรของดวงดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้นะครับดาวจะเริ่มถอยเนี่ยนะที่จริงถ้าดาวถอยจริงเนี่ยก็คือในวันที่28กันยา2564นะครับพรรคก็จะถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรนะแต่การโคจรของดวงดาวในดาวพฤหัสบดีจะเริ่มเดินถอยหลังจริงๆนะครับก็คือในวันที่4กรกฎาคม2564นะครับเพราะฉะนั้น4กรกฎาคมเนี้ยถึงวันที่7สิงหาคม2564นะครับในช่วงนี้ก็ยังพอที่จะมีโชคลาภบ้างอยู่บ้างนะแต่อาจจะไม่ค่อยที่จะได้มากสักเท่าไหร่ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นพยายามให้ติดต่อกับเพศตรงกันข้ามเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะครับและในวันที่8สิงหาคม2564นะครับก็อีกจังหวะหนึ่งที่ดาวพฤหัสบดีก็จะขยับถอยมานะครับถึงวันที่30สิงหาคม2564นะในช่วงจังหวะนี้ก็ให้คุณติดต่อกับเพศตรงข้ามนะครับอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องถกเถียงมีเรื่องวิวาทะให้ระวังความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของทรัพย์สินอาจจะเกิดสูญหายเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระวังไว้ด้วยในเรื่องของการวิวาทะมีเรื่องเถียงกันนะครับระวังในเรื่องของการเสียทรัพย์สินด้วยนะครับจะสูญหายและในวันที่30สิงหาคม2564ถึงวันที่27กันยา2564นะครับในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะแต่ข้อดีของคุณก็มีอยู่อย่างนึงคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงตามเวลาที่อาจารย์บอกค่อยคุณไประมัดระวังไว้แล้วกันนะว่าปรากฏการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวจะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างนะครับดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็ยังอยู่ในภพกรรมะนะเป็นปัสสวะโอเกณฑ์ดีเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานจะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านของการงานของชาวราศีพฤษภเองด้วยเช่นกันดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจริญภพราภะและมรณะอยู่ในภพกรรมะหมายถึงคุณจะมีโชคลาภในด้านของ
การงานนะครับรวมถึงงานที่คุณติดต่อไว้ต่างถิ่นต่างแดนไกลก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังด้วยเช่นกันของชาวราศีพฤษภมาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะย้ายเลยนะครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับดาวพุธเนี่ยก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับในภพกดุมพะตำแหน่งก็เป็นเกษตรดังคำพยากรณ์ที่ว่าพุทธเกษตรเดชนักปราชญ์ราชบัณฑิตว่าชอบคิดกาบกรสุนทรเปลือนรวยโพคาเสนาบูชาเนืองปัญญาเลืองพี่น้องกันไม่ฉันทาพุทธนี้ก็เป็นดาวเจริญพบการเงินและเป็นดาวเจริญพบปุตตะด้วยเช่นกันนะครับมาอยู่ในพบการเงินเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินทองเนี่ยนะดีอยู่แล้วนะครับส่งผลให้ผู้นั้นเนี่ยชอบสะสมทรัพย์สินเงินทองไว้ให้บุตรการทำมาหากินด้วยความเฉลียวฉลาดเข้าใจในเรื่องของการใช้คำพูดแล้วก็จะมีความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวด้วยเช่นกันในช่วงนี้เจ้าชะตาถือว่าจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะถ้าใครติดเงินนู่นนี่นั่นหรือยังค้างเงินคุณอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินพวกนี้เข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นช่องทางโอกาสรายได้ทางอื่นก็ได้ก็จะเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันถ้าคุณเกิดในวันศุกร์และวันอาทิตย์คุณยิ่งรวยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณหาเวลามาตรวจดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งนึงนะครับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะมีพื้นฐานดวงเป็นอย่างไรนะครับบุญธรรมคำแต่งนะการเงินคุณดีไหมดาวประจำตัวคุณดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาโอกาสมาดูสักครั้งนึงนะอาจารย์ก็จะดูให้โดยละเอียดเป็นปีๆให้เลยนะครับต่อมาเลยนะครับเรามาพูดถึงดาวพระเกศนะดาวพระเกศก็จะย้ายราศีในวันที่9กรกฎาคม64เวลา 02:46 นาทีเกศก็เข้าสู่ในภพเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภเจ้าชะตามีโอกาสมีบ้านมีที่ดินแบบไม่คาดคิดและในบ้านหรือสถานที่นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านเทพสิงสถิตอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับควรไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดนึงจะเป็นมงคลจะประสบผลความสำเร็จนะครับถ้าคุณมีเครื่องบูชาสักการะอะไรด้วยก็ถวายไปนะครับก็จะเป็นมงคลเสร็จแล้วคุณขอพรได้เลยนะคุณจะขอพรในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของโชคลาภก็จะประสบผลความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังและปรารถนาไว้ด้วยเช่นกันนะครับขอให้คุณมีความตั้งใจและศรัทธาคุณจะสำเร็จแน่นอนดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะดาวพฤหัสนี้จะย้ายราศีในวันที่17กรกฎาคม64เวลา 02:28 นาทีดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ในภพศาสตร์ช้านะครับตำแหน่งก็เป็นมหาจักรนะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกปั่นฟันจงฉิงนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะก็เป็นพินทุบาทด้วยเช่นกันก็ส่งผลให้ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวมักมีเกณฑ์การพบปะหรือออกสังคมบ่อยแต่เจ้าชะตามักเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีนะครับส่งผลให้มีปัญหากันบ้างในช่วงระยะเวลาแรกในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับในเรื่องของความคิดหรือในเรื่องของโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆนะมีโอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับถามว่าจะประสบผลความสำเร็จไหมสำเร็จนะครับแต่กิจการหรือสิ่งที่คุณคิดต่างๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึงถึงจะประสบผลความสำเร็จในเรื่องของโครงการงานต่างๆนะครับในช่วงนี้คนในครอบครัวเนี่ยก็สามารถออกสื่อได้นะไม่ว่าจะเป็น LINE WhatsApp HiFi TikTok อะไรเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายราศีก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วในวันที่20กรกฎาคม2564เวลา 03:02 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยในเรื่องของความอึดอัดทุกข์ใจของชาวราศีพฤษภก็จะดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตามากมายนะในดวงนี่ดาวพฤษภก็เข้าสู่ในภพพันธุนะในดวงนี่ก็ถือว่าคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากในช่วงระยะเวลานี้นะครับในเรื่องของการเงินรายได้และผลประโยชน์ก็จะดีขึ้นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในด้านของการเงินด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของอุปสรรคปัญหามันก็จะมีอยู่บ้างนะแต่ถ้าคุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ให้ผ่านพ้นไปได้ก็จะส่งผลให้ฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีพฤษภดีขึ้นด้วยเช่นกันในดวงชะตาดาวศุกร์อิทธิพลดาวศุกร์ร่วมกับดาวเกตในช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับและคุณก็จะมีเสน่ห์ด้วยในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาพูดคุยติดต่อ
สื่อสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมากกว่า1คนในดวงชะตานะคุณมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วนะในดวงชะตามันก็จะดึงดูดในเรื่องของช่องทางโอกาสโชคลาภมาหาคุณด้วยเช่นกันแต่ในด้านของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้ด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสิร์ชนะครับในวันที่20กรกฎาคม64เวลา 8:05 นพุธนั้นเนี่ยเป็นดาวช่วยเรื่องพบการเงินนะครับก็เข้าสู่ในภพสหัชชะนะแล้วก็ปุตตะสัจชะคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็จะมีสัญญาธุรกรรมนิติกรรมต่างๆเกิดขึ้นด้วยเพราะดาวพุธเนี่ยร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวเกี่ยวข้องกับคู่วิชาการเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงนี้คุณก็อาจจะมีเกณฑ์การทำธุรกรรมหรือสัญญาต่างๆก็ได้ในช่วงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญเลยชาวราศีพฤษภคุณพูดให้ดีเข้าไว้พูดในทิศทางที่ดีเข้าไว้ประสบผลความสำเร็จแล้วก็มาพูดถึงดาวอังคารดาวอังคารนี้จะย้ายราศีในวันที่20กรกฎาคมด้วยเช่นกันเวลา 16:27 นดาวอังคารก็เข้าสู่ภพพันธุนะครับในดวงชะตาเนี่ยปัตตานีไปอยู่ในภพพันธุหมายถึงคู่ครองดูแลในเรื่องของบ้านช่องที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับคนรักคู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหนตำบลไหนจะมีคนคอยมองตามด้วยเช่นกันอาจจะเป็นในเรื่องของสง่าราศีที่ดีในดวงชะตาแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายด้วยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับอาจจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นในครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเผื่อถ้าคุณแก้ไขซ่อมแซมให้ดีขึ้นก็จะประสบผลความสำเร็จส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีฐานะที่ดีขึ้นด้วยนะครับในช่วงนี้การทำหมากินต่างๆขอให้คุณขยันสำเร็จอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับในด้านของการงานชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณมีโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยที่จะเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะครับการงานคุณก็จะประสบผลความสำเร็จพยายามทำงานให้มันเป็นตัวเป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตาและชาวราศีพฤษภคุณมีโอกาสจะมีโชคลาภใหญ่เกิดขึ้นด้วยประมาณ 70-80% ในดวงชะตาของคุณมีโอกาสถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคม2565นะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะในดวงชะตาพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่10กรกฎาคม2564ดับเวลา 7:48 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการเงินในช่วงวันนั้นเวลานั้นการเงินอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาและพระจันทร์ก็จะเพ่นในวันที่24กรกฎาคม2564เพ่นเวลา 9:18 นาทีเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์เพลนก็อยู่ที่ราศีมังกรในภพสู่พระเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับหรือผู้ใหญ่ถือว่าให้คุณกับเจ้าชะตาจะประสบผลความสำเร็จมีโอกาสที่ดีนะของชาวราศีพฤษภนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตานะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับถ้าท่านใดสนใจที่ดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดถ้าใครยังไม่เคยดูดวงชะตากับอาจารย์ให้คุณมาดูสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้อย่างละเอียดหรือถ้าใครสนใจจะเสริมดวงชะตานะครับก็ติดต่อกับอาจารย์ได้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ